เดี๋ยวข้ามไปที่เรื่องของทัพวอลเล่บอลชายชุด U ยู่กันบ้างนะคะนี่ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะว่าประเดิมสนามถล่ม UAE ไปถึง3ต่อ0นเซตด้วยกันค่ะการแข่งขันวอลเล่บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์เอเชีย er นะคะ2022สำหรับ AVC Men's U 2 0่ o l l ว y ลเล่บอล m ชมเ n ี h ยนชิแข่งขันกันที่เมืองริฟาประเทศบาเรนค่ะ โดยแชมป์แล้วก็รองแชมป์ของรายการนี้จะได้ผ่านเข้าไปแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลกในปี2023นะคะซึ่งเมื่อวันที่ผ่านมาค่ะทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกในกลุ่มดี ซึ่งกลุ่มดีนะตอนนี้เหลือ2ทีมด้วยกันนะคะเนื่องจากว่ามี1ชาติได้ถอนทีมไปก็เลยทําให้เกมการแข่งขันนี้เป็นการชิงแชมป์กลุ่มนั่นเองนะคะคแล้วไทยของเราพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ค่ะซึ่งเกมนี้ทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยโอ้โหโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเอาชนะ UAE ไปแบบขาดลอย3ต่อ0ูนเซตค่ะด้วยสกอร์ยีต่อ17 25ต่อ18 25ต่อ16ประเดิมการคว้าชัยในเกมแรกอย่าง สวยงามนะคะซึ่งหลังจากผลงานดังกล่าวแล้วก็ทําให้ทีมชาติไทยของเรานั้นผ่านเข้ารอบ2ทันทีค่ะในฐานะอันดับ1ของกลุ่มดีนะคะโดยเกมรอบที่2จะลงแข่งขันกันในวันศุกร์ที่26สิงหาคมนี้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีการาประกบคู่รอบต่อไปนะคะ,คะเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าเราจะได้เจอกับใครนะโอ้โหนี่วอลเลย์บ,บอลตอนนี้นี่ดีหมดเลยนะใช่ค่ะชุดใหญ่ชุดเล็กชายหญิงได้ลุ้นหมดเลย อือเป็นชนิดกีฬาที่ทําให้หัวใจของคนไทยเราได้ฟูฟ่องครนะั้งหนึ่งแล้วก็หวังว่าจะไม่ใช่ชนิดกีฬาเดียวนะคะที่ทําให้หัวใจของแฟนคนไทยฟูฟ่องวอลเลย์บอลฟุตบอลทุกกีฬาขอให้ชวผลงานได้ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค